คนป่วยจริงๆเลยตัวอย่างGood afternoon everyone สบายดีตอนสวยเนาะกินข้าวสวยแล้วบ่เนาะตอนนี้แม่มกะมาเข้าคาเฮานี่กะยังเนาะแต่ว่ามาถึกบทเกี่ยวกับอาหารคือเก่าเนาะแต่ก็บ่เป็นหยังจะสอนพวกน้องก่อนเนาะแล้วจึงไปกินบัดเดียวแต่ในระหว่างการสอนนี่กะรูปภาพอาหารนี่ล่อตาล่อใจหลายโอเคเฮามาเบิ่งเวิร์คบุ๊กต่อบทที่5ให้มันแล้วเนาะในวิดีโอนี้พวกเราต้องเฮ็ดให้มันแล้วเบิดบทที่5เลยหรือว่าพวกน้องเฮ็ดเวิร์คบุ๊กหั่นพวกน้องอยากเฮ็ดตอนใดก็ได้แต่ว่าขอให้มันแล้วทันแม่นเด้อเนาะวิดีโอนี้ก็ต้องให้มันเบิดทุกข้อเลยแล้วพวกน้องมาเบิ่งอยู่ที่letter A เลย read and circle ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่ conversation ที่กับเจ้าสนทนากันอยู่ student book เนาะแต่ว่าเขาเจ้าจะมีคําให้เฮาเลือกในประโยคนั้นหั่นมันจะถูกต้องหรือบ่ก็ให้เบิ่งตามความเหมาะสมเนาะอย่างเช่นข้อนี้ what are you พวกน้องสิใส่ what are you eat what are you eat what are you eating เนาะตัวนี้แม่มวรรคการน้อยนึงเนาะ what are you eat what are you eat นี่ก็คือมันบ่ถูกแล้วเนาะตัวนี้มันจะเป็น verb ช่องนึงแต่ว่ามี r บ่ได้เนาะต่อมา what are you eat eat นี่มาแต่ไซนี่ก็คือเป็น verb ช่องสองของ eat เนาะแต่ verb ช่องสองนี้แม่มบอกแล้วต้องเห็นตัวที่ว่าการถามด้วย did เนาะหรือว่าเป็นประโยคบอกเราของ past simple จึงเอา verb ทั้ง2มาเว้าได้แสดงว่า2อันนี้บ่แม่นแน่นอนอันสุดท้ายต้องเป็น eating และสังเกตรูปแบบประโยค what are you eating นี่มันจะเป็นรูปแบบประโยคของ present continuous เนาะเจ้ากําลังกินยังอยู่ประมาณนี้เนาะก็คือตัวนี้เป็นตัวอย่างเลยเด้อหมายเอาเลย circle เลยตัวนี้ fry light fry rice เนาะมันข้าวหยังข้าวคั่วบ่โอเคข้าวผัดเนาะในข้าวผัดนี่พวกน้องสิเอาคําศัพท์ใดมาโตบอกว่าเออซิมเบิ่งแม้มันแซ่บได้ประมาณนี้นะพวกน้องสิว่า try some trying some or try some พวกน้องสิเอาตัวใดเลือกเอาคําเดียวที่ถูกต้องเนาะทุกอันก็คือกันเนาะมันเป็น conversation ที่ว่าเฮาเรียนมาแล้วเพียงแต่พวกน้องเลือกเอาตัวที่ว่าถูกต้องเนาะแล้วก็แปลให้เข้าใจแล้วก็ทําความเข้าใจกับประโยคนั้นๆอ่านให้ได้เขียนให้เป็นโอเค the next เนาะข้อต่อไปก็คือ read and match เนาะอ่านแล้วก็ไป match ใส่รูปคือเก่าอันนี้เฮาเฮ็ดประจําอยู่แล้วเนาะบ่ยากพี่น้องแล้วแม่นอยากเน้นตัวใดที่มันง่ายเนาะเฮาก็สิเฮียนได้แต่ตัวง่ายๆไปหั่นแหละแล้วตัวใดที่มันยากโอเคอย่างเช่น present continuous ผู้ใดแม่นว่าตลอดเนาะหรือว่าเห็นรูปแบบมันตลอดนี่ๆแบบนี้นี่ ing บ่หรือว่ามี is am are บ่นี่นะว่าตลอดแต่ถามพวกน้องเบิ่งว่าหรือว่าถามตัวเองเบิ่งว่าพวกน้องหั่นน่ะชื่อโครงสั่งแล้วบ่บ่ว่าจะเป็นประโยคบอกเราคําถามแล้วก็ปฏิเสธเนาะชื่อหรือบ่แล้วเฮาฮู้วิธีใช้หรือบ่แล้วสิเว้าจังได๋เฮ็ดจังได๋จะเอาเวิร์บหยังมาใช้โอเคถ้าเฮาเรียนตัวเนี้ยมันยากเนาะหรือว่าเฮาบ่เคยเรียนมาก่อนหรือว่าบ่เคยชื่อมาก่อนเฮ็ดจังได๋ก็บ่ชื่อพวกน้องพยายามตลอดแล้วมันก็สิได้เองเนาะได้ตัวมันยากนั่นแหละเนาะคันตัวมันง่ายเฮาเรียนก็เรียนแต่แบบนั้นก็สิได้แต่แบบนั้นตลอดไปเนาะลองซอกแนวใหม่ๆเข้ามาเบิ่งคือตัวนี้คือการผู้ใดที่ว่าได้ไปแล้วแม่มกับสมเสยเนาะผู้ใดที่จื้อแล้วกับสมเสยเห็นแล้วเห็นอีกอ่ะเพื่อการลืมก็บ่เป็นหยังเนาะหรือว่ามีตัวที่ว่าเป็นข้อมูลใหม่บ่ก็มาถามแม่มได้เนาะนอกจาก present con ได้โอเคหน้าต่อไปเนาะนี่กลับมาเบิ่งอันอาหารอีกแล้วเนาะหน้านี้จะมีอยู่ที่8เมนูแล้ว8เมนูนี้ต่อแต่ละคําศัพท์มันจะอยู่ student book เนาะแต่ในนี้พวกน้องจะหมายเอาคําที่มันถูกต้องที่สุดแล้วก็ตรงกับรูปภาพที่สุดโอเคคือข้อนี้พวกน้องสิว่า hot dogs หรือว่าburrito เนาะ burrito เนาะพวกน้องสิเอาตัวใดให้มันถูกกับรูปนี้แล้วตัวนี้taco เนาะหรือว่า tacos ที่เป็นอันนี้ taco นี่มันมีอันเดียว tacos นี่มันมีหลายกว่า2อันเนาะหมายเอาอันนี้คือสิบ่ยากแหละบอกแล้วนี่นะฮู้แล้วนี่curly กับ it it แปลว่าไม่แปลว่าอย่างชื่อบ่ก็คือน้ําทรายเนาะบ่แม่นแกงเด้เนาะอันนี้นี่นี่แม่นซานี่พวกน้องก็หมายเอาตัวใดเลือกเอาเนาะข้อที่4คือการข้อที่5 and จนฮอดข้อสุดท้ายตัวใดที่มันถูกกับรูปก็เอาตัวนั้นแล้วตัวใดที่ว่ามัน
ถือกับฮูบอยู่แต่ว่ามันบ่ถือมีอันนึง2อันก็ให้เอาตัวที่ถูกต้องที่สุดตัวต่อไปเบิ่งจากรูปภาพแล้วให้พวกน้องสังเกตเบิ่งว่าพวกผู้คนเหล่านี้นี่นะเขาเจ้าต้องการแล้วบ่ต้องการหยังอย่างเช่นตัวอย่างนี่ให้พวกน้องเบิ่งรูปเอาเด้อเนาะรูปตัวใดบ่เคลียร์ก็ถามแม่มอีกก็ได้เนาะบางตัวก็ในรูปภาพมันอาจจะบ่ชัดเนาะแต่เฮาก็สามารถเขียนคําศัพท์ได้ได้สามารถเขียนคําศัพท์ที่ใกล้เคียงใส่ได้เนาะอย่างเช่น I want นี่เรายื่นมือไปจับเอาหยัง hot dog พวกน้องก็เขียน hot dog ใส่ก็คือข้อยต้องการ hot dog เนาะI don't want นี่เราเหลียวหน้านี่แล้วแน่นอนนี่เราบ่ต้องการอันนี้นี่มันหยังอาจจะเป็นแกงบ่เคอรี่พวกน้องก็เขียนใส่เนาะ I don't want curly ประมาณนี้ข้อที่2คือกันข้อที่2นี่ผู้นี้นี่เราเว้าเราผู้หญิงผู้นี้เนาะเราต้องการหยังแล้วเราบ่ต้องการหยังพวกน้องก็แทนให้เราเลย She wants or she don't want บ่แม่นเนาะ She doesn't want sorryต่อไปแม่นข้อที่3และข้อที่4ก็คือกันถ้ามี2คนพวกน้องก็ใส่เดเนาะโอเคแล้วข้อ4วันนี้น่ะ Do you want curly อันนี้ถามตัวพวกน้องเองว่าพวกน้องอยากกินแกงบ่อีหยังประมาณนี้ถ้าว่าอยากกินหรือว่าบ่อยากกินก็สามารถตอบได้เลยว่า yes or no แต่ในนี้ถามไปดูแม่เคยบอกแล้วถามดูตอบดูถาม did ก็ให้ตอบ did ถ้าว่า yes ก็ yes I do no ก็No, I don't. ประมาณนี้เนาะคือว่าสิบ่ยากสำหรับพวกน้องแล้วต่อมา practice time เนาะ list and math เนาะพวกน้องให้เบิ่งบทเรียนแบบตั้งสติกับมันเนาะถึงจะมีเสียงรบกวนนิดนึงก็บ่เป็นหยังเนาะต่อไปมันข้อ A นี่ list and math เนาะพวกน้องสังเกตเบิ่งว่าตัวใดเป็นคำถามที่ตรงกับตัวใดที่ว่าเป็นคำตอบที่มันเกี่ยวข้องกันเนาะให้หมายเลยอย่างเช่น what are you going to have going to คือแม่บอกแล้วเนาะ have แปลว่ามีแล้ว going to แปลว่าไปนี่บัดนี้มันคนเรื่องกันบ่แม่น going to ในนี่แปลว่าจะ have ในนี่ถ้าใช้กับอาหารจะแปลว่ากินเนาะก็คือจะบ่แม่นว่าข้อยกําลังไปกินจะบ่แม่นเนาะจะแปลว่าจะที่แบบคิดไว้แต่ยังบ่ได้เฮ็ดโอเคเนาะแล้วเฮามาซอกเบิ่งดูว่ามันตรงกับตัวใดถามWhat are you going to have me? ถามอยู่สิตอบหยังบ่นี่พวกน้องก็สังเกตง่ายๆเลยอยู่ไส I อยู่ไส I หยังโอเคพวกน้องก็เบิ่งไปเนาะว่าคำตอบนั้นสิตรงกับตัวใดเนาะ Are you นี่ถ้าสมมุติว่าเฮาเว้าเกี่ยวกับคนๆนึงเนาะจะสามารถตอบ I อีกกรณีนึงเนาะแต่ว่าในนี้นี่มันบ่มีการตอบ Iถ้าว่าอีกกรณีหนึ่งยู่นี่จะแปลว่าพวกเจ้าเนาะแล้วเราก็สามารถตอบว่าพวกเขาได้โอเคอย่างเช่นข้อนี้อาจจะแมทกับตัวนี้เลยนี่เนาะแล้วถามเฮ้บัดนี้นะข้อต่อไปพวกน้องก็สังเกตเบิ่งการตอบได้เฮ้เนาะง่ายๆเลยสำหรับประเภทอาหารเนาะที่ว่าเป็นคำศัพท์นั่นตัวใดที่ว่ามันเป็นชื่อกะเราก็อ่านชื่อหาเลยอาจจะบ่ได้แปลเนาะก็จะมีรูปภาพให้เห็นเพราะว่าอาหารลาวเฮาก็สิแตกต่างกันแน่อยู่น้อยนึงเนาะให้พวกน้องอีกตามรูปภาพเอาเนาะแล้วอันสุดท้ายโอเคยังมีอีกข้อนึงเนาะข้อบี้นี่พวกน้องก็ให้สังเกตเบิ่งรูปภาพว่าคนเหล่านี้เขาเจ้าอยู่ในห้านเขาเจ้าต้องการหยังโดยที่พวกน้องต้องถามเองแล้วก็ตอบเองเนาะก็จะมีผู้หญิงผู้นึงนี่แล้วก็จะมี2คนนี้เป็นข้อที่2แล้วก็ผู้หญิงเปียผมนี่แล้วก็ผู้ชายใส่หมวกนี่พวกเขาไปซื้อหยังเนาะไปซื้อถามเองแล้วก็ตอบเองเนาะก็คือ what นี่ก็คือต้องเป็นคำถามที่ว่าเจ้าต้องการเจ้าต้องการหยังเจ้าต้องการกินหยังเจ้าต้องการซื้อหยังเนาะก็คือเฮายังเว้าเกี่ยวกับ going to you พวกน้องเก่า going to มาเว้าแต่อย่าลืมเด้เนาะเอาแต่ going to มาเว้าแต่ว่าบ่ฮู้แนวสิแจก is am are เห็นเขาเจ้าเขียน what is แล้วก็ what is yougoing to นี่บ่ได้ค่าว่าเป็นถามอยู่พวกน้องต้องเปลี่ยน is นี่เป็น are เลยอย่าลืมได้สำหรับคือเด้ๆต้องเป็น what are บ่หรือว่า what is ฮะสำหรับตัวนี้ก็เบิดแล้วเนาะให้พวกน้องพยายามเข้าใจความจริงมันก็เป็นบทเรียนเก่าเฮาเรียนมาแล้วอยู่ student book แต่แม่พยายามเว้าให้มันสั้นที่สุดเนาะเพื่อประหยัดเวลาลงแล้วในข้อนี้ก็คือพวกน้องเอาคำศัพท์ในบล็อกนี้มาเติมใส่
บนวางก็คือตัวใดมันเหมาะสมที่สุดเนาะแล้วคำศัพท์ตัวใดที่ว่าพวกน้องแปลบ่ได้ก็อาจจะเป็นคำศัพท์ใหม่ก็ลิดไว้คือเก่าแล้วก็ถามแม่น้ำหลังได้หรือว่าไปซอกหัวเองเนาะอย่างเช่น My name is นี่ซอกเบิ้งอันนี้อาจจะเว้าถึงชื่อแล้วตัวใดอาจจะเป็นชื่อโอเคค่อยชื่อว่าปีเตอร์เนาะ I have หยังเบิ้งฮู้ดู I have computer บ่หรือว่า I have book โอเคเว้าไปเนาะให้มันถูกต้องและคอบี้อันนี้นะเนาะในคอบี้นี่พวกน้องสังเกตเบิ่งคำศัพท์ในนี่จะเว้าถึงคำศัพท์แบบพ่อแม่อ้ายเอื้อน้องครอบครัวหรือว่าเขาเจ้าอยู่ในเฮือนเดียวกันเนาะเขาเจ้าก็สิบอกว่าเป็นเวลากินข้าวแล้วค่อยมีอันนี้ค่อยบ่มีอันนี้และอ้ายค่อยกินข้าวกับนี้เราต้องการอันนี้โอเคประมาณนี้โดยที่พวกน้องเอาคำศัพท์อยู่บอกนี่มาเติมใส่นี่เลยมาเติมใส่บนวางแล้วเบิ่งตามความเป็นจริงเทียบใส่ฮู้ว่าเขากินหยังเขาเฮ็ดหยังเนาะโอเคสิบ่ยากเนาะเพราะว่าเฮามีรูปอ้างอิงแล้วพวกน้องก็เบิ่งไปผู้ใดเป็นพ่อผู้ใดเป็นแม่เป็นลูกเขาเจ้าเฮ็ดอีหยังเนาะสําหรับบทนี้ก็เบิดเพียงซํานี้เนาะ workbook บทที่5ในคําศัพท์รวมๆบทที่5นี้ก็จะเว้าถึงอาหารแต่ว่าอาหารนี้เขาเจ้าก็จะยกมาส่วนน้อยเนาะก็เป็นอาหารที่ว่าเขาเจ้ามากินว่าซิซะในต่างประเทศเนาะแต่ว่าเฮาเด้นอกจากคำศัพท์ที่ว่าเฮาเรียนมานี่มีอาหารใดแน่เป็นประเภทอาหารคนลาวพวกน้องอยากฮู้บ่หรือว่าพวกน้องอยากได้คำศัพท์ใหม่พวกน้องก็สามารถเอามาถามแม่มได้เนาะเอามาแชร์กันเบิ่งว่าในอาหารในประเทศลาวนี่มีอีหยังแน่เขียนแนวใดอ่านแนวใดเนาะหรือว่ามีชื่อแนวใดเนาะถามแม่มได้แล้วในบทที่5ก็เบิดไปแล้วเนาะถือว่าสมเสยผู้ใดที่ว่าตั้งใจเฮ็ดจนแล้วเด้อเนาะตอนนี้ก็ Good night บ่แม่นเด้เนาะ Good bye เนาะตอนนี้ยังกินข้าวสวยอยู่เนาะอย่าตกห้องเด้เนาะโอเค Good bye